ท่านผู้ชมกลับมาปิดเบรกกันด้วยเรื่องความร้อนสักนิดหนึ่งแล้วอย่าประมาทเป็นอันขาดอายุ58ปีเท่านั้นเองนะเป็นผู้หญิงออกไปดูวัวที่เลี้ยงไว้ท่ามกลางอากาศร้อนจัดที่ศรีสะเกษ40องศา41องศาแต่ถ้าไปกลางแดดมันต้องมากกว่านั้นถูกไหมค่ะจู่ๆฟุบใจสิ้นใจกลางทุ่งนาเลยช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจกันทรารมศรีสะเกษรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตกลางทุ่งนาไปพบคุณแจ่มจันอายุ58ปีสภาพก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะคะขณะที่คุณธงชัยซึ่งพบศพเป็นคนแรกบอก4โมงเย็นไปเดินสูบบุหรี่อยู่แถวกลางทุ่งนาแล้วออกไปดูวัวที่เลี้ยงไว้พอไปถึงอ้าวนางสาวแจ่มจันอายุ58ปีซึ่งเรียกขานกันว่าป้าจ่อยเพราะเป็นญาติกันเห็นนอนฟุบคว่ำหน้าอยู่ก็เลยเรียกชื่อค่ะไม่มีเสียงตอบรับพอดูก็เสียชีวิตรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะพี่สาวของป้าจ่อยคุณศศิวรรณบอกว่ายังไงบอกว่าเพิ่งไปหาหมอมา20มีนาคมแล้วคุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายพบว่าคุณป้าแจ่มจันเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะสำคัญมากนะเอายามาให้กินคือคุณหมอสั่งยามาให้กินเพื่อรักษาอาการป่วยแต่คุณป้าไม่ยอมกินยาบอกว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงแล้วพี่สาวบอกกินเหล้าขาว40ดีกรีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่หนึ่งความดัน2ดื่มสุราค่ะด้วยความเคารพแสดงความเสียใจนะแต่ขออนุญาตเถอะข้อที่3อากาศร้อนจัดอย่างที่บอกไปคือพี่สาวของผู้ตายเล่าว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานคือนั่งดื่มเหล้าตามปกติเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านไปแล้วอากาศมันก็ร้อนมากอะค่ะ41องศาจะไปดูวัว2ตัวที่เลี้ยงเอาไว้กลางทุ่งนาก็คาดว่าแดดที่มันร้อนอย่างรุนแรง41องศาแล้วก็ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงด้วยแล้วก็ดื่มเหล้าหนักด้วยแล้วล้มลงไปตรงนั้นกระทั่งมีคนไปพบแล้วเสียชีวิตแล้วค่ะคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนาแม่ห้องสอนบ่ายโมง40นาทีเมื่อวานนี้ตำรวจหมอกจำแปะที่เมืองแม่ฮ่องสอนรับแจ้งคนสูงอายุเป็นผู้ชายเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านห้วยขานพบในหลงอายุ75ปีชาวไทยใหญ่นอนเสียชีวิตในสภาพขึ้นอืดและบนมานั่งยาวใต้ถุนบ้านไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขายาวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่น่าจะชีวิตมานานแล้วไม่น้อยกว่า7วันค่ะสอบถามทราบว่าผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ที่อื่นแล้วว่าจ้างให้ในหลงเนี่ยมาดูแลบ้านมาดูแลสวนให้ได้ยินในหลงบ่นว่าอากาศร้อนแล้วเหมือนกับหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่อิ่มเพื่อนบ้านก็แนะนำให้ไปหาหมอแต่ในหลงไม่ไปจนหลายวันถัดมาเจอว่าเสียชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเกิดจากอาการฮีสโตรกแล้วก็อายุ75แล้วด้วยแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ฮ่องสอนเนี่ย42องศานะคะแสดงความเสียใจด้วยท่านผู้ชมร้อนปีนี้จัดจ้านขนาด